Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับซึ่งปกติก็จะเป็นวันที่มีกิจกรรม2อย่างนะครับ1คือการอัปเดต Personal OKR ซึ่งพูดทุกสัปดาห์นะครับว่าที่มาอัปเดตเนี่ยถึงแม้เป็น OKR ส่วนบุคคลของผมแต่ว่าผมมีความตั้งใจที่อยากให้ทุกท่านที่อาจจะใช้ระบบ OKR หรือจะไปใช้ระบบอื่นๆเนี่ยได้ลองอัปเดตของตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆหัวใจเนี่ยการเขียนมันไม่ยากหรอกครับที่ยากก็คือการติดตามนะครับการอัปเดตนะครับแล้วก็หาหนทางที่จะทำให้มันบรรลุเป้าหมายนะมาดู OKR กันเลยนะครับหลายข้อผมก็ทำได้ดีนะครับหลายข้อก็เรียกว่ายังทำไม่ถึงเป้านะครับObjective ข้อที่1ก็คือมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ Key Result 1.1 ผมเขียนว่าผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% ในทุกรายการที่ตรวจนะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะว่าตามแพลนเนี่ยจริงๆผมควรจะต้องตรวจไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะนัดคุณหมอไว้เรียบร้อยเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วนะปรากฏว่าก็ทุกท่านคงทราบนะครับตอนนี้ก็มีเหตุการณ์โควิด-19ถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะลดลงนะครับแล้วก็รัฐบาลก็คลายล็อกดาวน์แต่ส่วนตัวผมคิดว่าอะไรที่มันยังไม่รีบร้อนหรือมีความจำเป็นมากนักนะอย่างเช่นการตรวจร่างกายเนี่ยผมก็รู้มันจำเป็นมันสำคัญแต่ว่ามันไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นเนี่ยผมเลยขออนุญาตเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หนึ่งคือเราไม่รู้ว่าใครติดบ้างหรือเราติดหรือเปล่านะครับแล้วการที่เราเริ่มที่จะเดินทางบ่อยขึ้นมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้เราเอาเชื้อไปติดเขาหรือเขาเชื้อมาติดเราแล้วเราก็ไปเผยแพร่เชื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ไม่คุ้มนะผมนั้นผมขอเลื่อนไปก่อนยังไม่ได้บอกวันแต่ว่าคิดว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะสิ้นไตรมาสนี้น่าจะมีโอกาสได้ตัวร่างกายนะครับคีย์ดีเซล 1.2 ผมเขียนไว้ว่าตั้งแต่ต้นปีอยากวิ่งให้ได้สะสมให้ได้600กิโลเมตรในสิ้นไตรมาสนี้นะครับณวีคที่9ของไตรมาสนี้นะครับผมทำไปแล้ว 597.9 กิโลเมตรตั้งแต่ต้นปีแปลว่ามันเหลือ3กิโลเมตรซึ่งจริงๆวันนี้ไปวิ่งก็น่าจะครบละเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่น่าจะเป็นห่วงมากนะครับมาดูต่อนะคีย์ดีเซล 1.3 นะครับผมเขียนว่าน้ำหนักตัวอยากได้76กิโลกรัมนะครับผมเริ่มต้นจากไตรมาสนี้ด้วยน้ำหนักตัว 79.2 นะแต่ว่าณวันนี้นะครับวีคที่9น้ำหนักขึ้นไปเป็น 80.1 นะเกือบขึ้นไปเกือบ1กิโลนะครับสัปดาห์ที่แล้วยัง 79.9 นะครับโหต้องบอกว่ามีชาเลนจ์เยอะเลยจริงๆ work from home เนี่ยกับเรื่องน้ำหนักตัวนะถึงแม้ว่าผมจะมีโอกาสได้วิ่งบ่อยมากนะครับแต่ว่าเรื่องกินก็สะดวกเรียกว่าอยู่ที่บ้านมันอยู่กับของกินน่ะแต่โทษคนอื่นไม่ได้นะครับจริงๆก็เป็นตัวเราเองนะก็พยายามจะประคองนะให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับตอนนี้ก็พยายามทํา IF ทําอะไรกลับมาอีกครั้งนะครับมาดู OKR set ที่2นะฮะ objective ที่2คือผมเขียนว่าผมอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับ key result 2.1 นะครับ 2.1 ผมเขียนบอกว่าในงานที่ผมทำ OKR research นะครับงานวิจัยเกี่ยวกับ OKR เนี่ยผมอยากสัมภาษณ์ได้ครบ40แห่งก็ยังคงค้างอยู่ที่21แห่งนะครับก็พยายามจะหาตอนนี้ challenge ของผมคือผมหาองค์กรที่ใช้ OKR ค่อนข้างยากและหามา20กว่าแห่งก็ถือว่าตอนแรกๆก็ยังหาง่ายนะก็คือรู้จักคนโน้นคนนี้นะครับแต่พอตอนช่วงหลังอาจจะหายากขึ้นนะแต่พยายามจะหาประชาสัมพันธ์ด้วยเลยแล้วกันนะครับท่านใดที่ใช้ OKR มาเกิน6เดือนไม่ต้องทั้งองค์กรก็ได้นะครับในหน่วยงานของท่านเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตท่านอินบ็อกซ์มาสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์เนี่ยแหละครับผ่านโทรศัพท์หรือผ่านซูมผ่านอะไรแบบนี้นะครับก็มีหวังเหมือนกันแต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะจบ40แห่งภายในไตรมาสนี้ Key Result 2.2 นะครับตีพิมพ์ผลงานสะสมให้ได้2เปเปอร์ผมตีพิมพ์ไปแล้ว1เปเปอร์แล้วก็อีก1เปเปอร์ที่เคยเล่าให้ฟังว่าส่งไปก็ถูกรีเจคนะครับก็คือถูกปฏิเสธมาก็เดี๋ยวคงได้เขียนขับไปใหม่ในไม่ช้านี้นะครับ Key Result 2.3 ตีพิมพ์หนังสือสะสมให้ได้2เล่มนะครับผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วว่าเล่มที่1เนี่ยอยู่ในมือของสำนักพิมพ์ซึ่งผมเขียนไปถามก็อาจจะยังยุ่งๆอยู่และช่วงล็อกดาวน์ผมคิดว่าสำนักพิมพ์อาจจะลังเลในการออกหนังสือก็ยังไม่ได้มีความก้าวหน้าอย่างไรนะครับเล่มที่2ผมก็พยายามจะอีดิตอยู่นะครับต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่นะ
แต่ตอนหลังๆน่าจะมีโอกาสทำได้มากขึ้นนะครับมาถึง OKR set สุดท้ายนะครับเซตที่3นะครับผมเขียนว่า objective คือเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับ key result 3.1 บริจาคเงินสะสมให้ได้ 60,000 บาทตั้งแต่ต้นปีนะครับผมบริจาคไปแล้ว 40,000 บาทนะจากโครงการหนังสือเพื่อการทำบุญนะครับแล้วก็มีงาน Book Coin Book Club แต่พอตอนหลังเนี่ย Book Coin Book Club จัดออนไลน์นะครับก็ไม่ได้เก็บค่าเข้าแล้วเอาเงินไปบริจาคใดๆนะครับก็เลยเหลือแค่หนังสือนะก็ยังผมว่ายังพอมีลุ้นกับอีก 20,000 กับ4วีคที่เหลือนี้นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะKey Result 3.2 นะครับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสม26เล่มผมอ่านสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่จบสักเล่มเลยนะครับก็ยังอยู่ที่22เล่มแต่ว่าก็ยัง on track เพราะว่า4สัปดาห์เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ4เล่มก็น่าจะประมาณนั้นนะครับสำหรับ Key Result ข้อสุดท้าย 3.3 นะครับคือมีคนติดตามฟังพอดคาสต์ให้ครบเป็น Subscriber นะคนกด Follow นะไม่ได้นับคนฟังรายวันนะครับให้ได้ครบ 40,000 คนนะครับณวีคที่9ผมทำไปได้ 35,403 คนนะครับก็ทุกครั้งทุกวีคก็ต้องขอบคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าที่ผมมีแรงได้จัดพอดคาสต์ในทุกวันเลยไม่ได้เว้นแม้แต่วันเดียวเกือบ700ตอนแล้วเนี่ยก็เหตุผลหลักก็คือมีคนฟังนี่แหละครับถึงแม้ว่าในระยะหลังเนี่ยต้องบอกว่าวงการพอดคาสต์เนี่ยเป็นวงการที่เริ่มแมสมากขึ้นหรือว่าเริ่มขยายตัวมากขึ้นผมเห็นหน่วยงานเห็นองค์กรเห็นบริษัทเห็นสื่อเห็นเยอะแยะมากมายครับที่ลุกขึ้นมาจัดพอดคาสต์ซึ่งผมดีใจนะส่วนตัวผมดีใจนะครับที่มีคนจัดถึงแม้ว่าถ้าพูดถึงจำนวนแรงกิ้งของนพดลสตอรี่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ท็อป3เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนเคยอยู่อันดับท็อป3มาตลอดเลยของ Apple Podcast ตอนนี้ก็อาจจะหล่นลงไปแต่ว่าก็ดีใจที่มันมีคนจัดพอดคาสต์เยอะแยะมากมายพูดถึงเรื่องพอดคาสต์ผมก็ทำวิจัยอีกเหมือนกันนะเป็นคนชอบทำวิจัยนะเป็นนักวิจัยอะว่าง่ายๆผมไปสัมภาษณ์ผู้จัดพอดคาสต์มาเกือบเยอะเลยฮะประมาณ30กว่าที่นะครับก็ได้ไอเดียดีๆเดี๋ยวคงมาเล่าให้ฟังนะครับประกอบกับผมกำลังจะทำแบบสอบถามผู้ฟังพอดคาสต์นะครับซึ่งทำเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะไปกระจายให้กับหลายๆท่านช่วยกรุณาตอบกลับมาด้วยนะครับจะได้เห็นภาพว่าคนเขาฟังกันแบบไหนยังไงต้องการอะไรอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เล่าต่อเนื่องไปนะเอาล่ะสัปดาห์นี้มีคำถามไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็เป็นหลายคำถามก็น่าสนใจหรือว่าอาจจะเป็น reflection หลายๆอย่างที่ผมอยากที่จะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับผมเริ่มต้นอันแรกเลยนะครับมีหลายแห่งได้กรุณาติดต่อมานะครับบอกว่าจะขออนุญาตนำพอดคาสต์ผมบางเอพิโซดไปเผยแพร่ให้กับพนักงานในองค์กรได้รับฟังนะผ่านระบบภายในองค์กรเองผมยินดีไหมนะครับโดยท่านก็จะเครดิตที่มาในลิงก์หรือในทัมเนลต่างๆในระบบของท่านผมเรียนแบบนี้เลยครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมจัดมาเนี่ยผมมีความต้องการอยากให้ผู้ฟังเองนะครับได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะผมใช้เวลาวันหนึ่งก็2ชั่วโมงถ้านับทั้งหมดเลยถ้านับเฉพาะอัดแล้วก็เอาไปโพสต์เอาไปทำไฟล์ซึ่งผมทำอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นชั่วโมงนะครับแล้วผมทำทุกวันนะนั้นมันยิ่งคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดท่านสามารถเอาสิ่งที่ผมทำท่านไม่จำเป็นต้องไปเอาทุกตอนก็ได้ครับท่านเลือกบางตอนเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับพนักงานในองค์กรท่านฟังหรือวันนี้ประชาสัมพันธ์ไปเลยแล้วกันนะครับถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ท่านแชร์นพดลสตอรี่พอดคาสต์ให้กับเพื่อนๆท่านนะครับถ้าเขาชอบเขามาฟังแล้วเขาไม่ชอบเพราะว่ากดผ่านไปก็ไม่เป็นไรผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นรีเควสต์ลักษณะนี้ผมไม่มีปัญหาใดๆเลยครับแล้วก็มีหลายท่านอีกเหมือนกันได้กรุณาทำสรุปเนาะท่านอ่านพอดคาสต์ผมแล้วท่านชอบแล้วท่านก็ทำสรุปนะครับท่านก็สรุปในเพจในอะไรต่างๆนะครับบางครั้งบางตอนผมเห็นผมก็อาจจะเอามาแชร์บ้างแต่ว่าผมอาจจะต้องขอเรียนท่านไว้นิดนึงนะครับว่าตัวผมเองอาจจะไม่ได้สามารถแชร์ให้ได้ทุกครั้งทุกตอนนะครับแต่ว่าผมแค่เห็นท่านเอาพอดคาสต์ที่ฟังผมแล้วไปสรุปผมก็ดีใจแล้วล่ะเพราะว่าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะผมมีเวลาผมก็จะสรุปในเพจของผมนะแต่ท่านมีเวลาท่านก็จะมีกลุ่มคนที่ติดตามท่านหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นเพื่อนๆท่านก็ได้เห็นบทสรุปนั้นนะครับ
ซึ่งท่านสรุปมาท่านก็ส่วนใหญ่ท่านก็จะรีเฟอร์มาถึงพอดคาสต์ผมนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันได้ประโยชน์ก็ยินดีนะครับเพียงแต่ผมอาจจะไม่ได้แชร์ให้ท่านตลอดนะท่านนี้บอกว่าได้มีโอกาสร่วมงาน Open House ของ MBA ธรรมศาสตร์เมื่อต้นปีนะครับแต่เสียดายไม่มีโอกาสได้พบกับอาจารย์ในงานนะครับแล้วก็ขอบคุณทางคณะที่เชิญวิทยากรมาพูดให้ความรู้ด้วยได้รับความรู้และมุมมองในแง่ธุรกิจและการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอย่างยิ่งนะปกติส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็น Open House ของ MBA นะครับผมมักจะไปเกือบทุกปีแหละนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้าเราคงได้เจอกันนะครับเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นท่านอยากจะเจอผมก็อาจจะเป็นอย่างช่องทางอย่างเงี้ยครับของธรรมศาสตร์ของ MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะไรเงี้ยก็จะจัดฟอรัมจัดอะไรเรื่อยๆผมก็จะไปแจมอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับเป็นงานคณะผมก็ยินดีอยู่แล้วนะครับหรืองานอื่นๆต่างๆก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับหรือเดี๋ยวนี้ผมพูดแล้วพูดอีกนะผมไลฟ์พอดคาสต์โทษทีครับไลฟ์ Facebook นะครับผมจะมีเวลาประจำแล้วตอนนี้ทำมา3สัปดาห์แล้วก็คือจะเป็นเช้าวันอาทิตย์ในนพดลสตอรี่ยกเว้นอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ถ้าท่านฟังพอดคาสต์เนี่ยว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเนี่ยผมจะจัดกิจกรรมบุ๊กคอยบุ๊กคลับนะฮะซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่9แล้วผมจัดทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนช่วงประมาณ 9:00 นถึงเที่ยงนะฮะแต่ว่า3ครั้งหลังเนี่ยมันมีโควิดผมก็เลยจัดแบบออนไลน์นะครับอันเนี้ยท่านติดตามได้จริงๆเข้าไปในนพดลสตอรี่ผมก็แชร์ไว้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาต้นตอจริงๆเนี่ยเพจชื่อ Bookcoin นะ BOOKOINS นะครับท่านไปติดตามในนั้นได้เช้าวันนี้ถ้าเกิดท่านฟังก่อน 9:00 นเนาะท่านเข้าไปได้นะครับมีหนังสือเป็นธีมหนังสือสร้างความสำเร็จนะฮะมีผู้พูด5คนนะรวมทั้งผมด้วยนะครับหนังสือที่ผมเอามาพูดเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจบแล้วยังไม่ได้เอามารีวิวในพอดคาสต์เดี๋ยวได้รีวิวสัปดาห์หน้าแหละครับ100 things successful people do นะครับคุณไนเจลคัมเบอร์แลนด์เป็นคนเขียนนะครับก็เล่าให้ฟังนะท่านนี้ถามมานะครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมเป็นแฟนคลับพอดคาสต์ของอาจารย์ครับมีข้อสงสัยอยากสอบถามคือผมมีแผนจะทำช่องที่เล่าบทความที่น่าสนใจจากต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีธุรกิจที่ผมอ่านจากเว็บไซต์กรณีนี้ผมสามารถทำได้ไหมครับลองอ่านเรื่อง Fair Use จากหลายๆที่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อาจารย์พอแนะนำได้ไหมครับขอบคุณล่วงหน้าครับอ่ะผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับการที่เราไปเอาบทความหรือความรู้หรืออะไรก็ตามที่มาจากแหล่งอื่นอย่างแรกที่เราควรจะต้องทำคือการอ้างอิงถึงบทความเหล่านั้นผมเชื่อว่าการเราถ้าเราทำในลักษณะของการรีวิวบทความไม่ใช่การอ่านบทความหรือจะเรียกว่าแปลมาตรงๆนะครับไม่น่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มันเหมือนบุ๊กรีวิวครับนะบุ๊กรีวิวอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ย100 things successful people do ที่ผมเล่าเนี่ยนะผมไม่ได้เอาหนังสือมาแล้วก็เปิดอ่านหน้าที่1แล้วก็อ่านหน้าที่2อ่ะถ้าอย่างนั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าเราเหมือน copy เข้ามาเลยแต่ผมจะอ่านผมยกตัวอย่างนะบทเขียนบอกว่า stay unique stay unique แปลว่าอะไรในหนังสือก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายว่าเราต้องมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองผมรีวิวเนี่ยผมจะเล่า สรุปสั้นๆแล้วผมก็จะใส่ความรู้สึกประสบการณ์บอกชีวิตผมเนี่ยมันมีบางช่วงบางตอนนะที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาท่านสังเกตพอดคาสเตอร์สิครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะมีการดึงเอาบทความต่างประเทศเข้ามาแต่เรารีวิวเราไม่ได้แปลหรือเราไม่ได้อ่านตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตแชร์ในรูปแบบนี้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการยังไงก็ตามแต่เราจะรีเฟอร์ถึงเสมอแล้วจริงๆมันวินวินนะผมมีความเชื่อมั่นเลยนะครับว่าหนังสือที่ผมกำลังจะรีวิวนะครับ100 things successful people do เนี่ยพอผมรีวิวไปเนี่ยก็จะมีหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนผมเชื่อว่าการรีวิวผมเนี่ยไม่ได้ทำให้หนังสือขายได้น้อยลงแต่จะทำให้เขาขายได้มากขึ้นนะครับแล้วผมก็จะบอกอยู่เสมอหนังสือผมซื้อที่ Asia Book นะหนังสือผมซื้อที่ Kinokuniya นะผมสั่งจาก Amazon นะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ซื้อตามเพราะผมไม่ได้แปลนะครับผมเล่าให้ฟังแล้วผมประทับใจปกติหนังสือที่ผมมาเล่าก็จะเป็นหนังสือที่ผมชอบนี่แหละถ้าไม่ชอบผมก็จะเงียบๆไปแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรนะครับโอเคนะครับท่านนี้ผมอดไม่ได้จริงๆแล้วขออนุญาตท่านแล้วนะคือท่านเขียนมายาวแล้วแบบผมว่ามันแบบใช่เลยอะ
คือท่านเขียนผมอ่านให้ฟังแล้วกันอ่านแบบสรุปๆแล้วกันนะครับท่านเขียนมาบอกว่าได้ฟังวิเอ็นองเทอร์เพเนอร์แล้วทำให้กลับมาย้อนดูตัวเองครับได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยเลยอยากจะมาแชร์ให้อาจารย์ฟังครับนะเขาบอกว่าถ้าอ่านถ้ามันยาวไปอาจารย์ไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับผมอยากพิมพ์ไว้เป็นการประมวลผลของตัวเองแต่ผมอ่านนะครับแล้วไม่ได้แค่อ่านคือผมอยากจะอ่านให้ท่านอื่นฟังด้วยท่านมาต่อบอกว่าอาจารย์บอกไว้ว่าให้เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองรักหรือเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถนะครับเราเริ่มต้นตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มจากอะไรกันแน่นะท่านทำงานจบปุ๊บท่านเป็นเอนจิเนียร์นะครับผมก็ขอลีฟไอ้ตัวรายละเอียดไปนะครับตั้งแต่ปี2000กว่าๆแล้วกันนะพอเป็นเอนจิเนียร์ไปสักพัก2ปีมีเงินเก็บท่านอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะเลยคิดว่าจะว่างๆจะทำอะไรดีแต่งานประจำท่านมีเนี่ยท่านก็คิดว่าไม่ได้อยู่ตลอดเนี่ยเลยทำได้ยากนะท่านก็เลยมาสนใจเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นคราวนั้นตอนนั้นเนี่ยท่านก็ไม่รู้เลยว่าจะถนัดไหมหรือชอบหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่พอทำได้คู่กับงานประจำเพราะว่าเราลงทุนเนี่ยเราก็ใช้เวลาว่างในการอ่านงบในการศึกษากิจการใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่านไปอ่านมาเนี่ยมันเป็นวิกเอนองเทอร์เพเนอร์เลยนะนะท่านทำไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกท่านก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่ค่อยถนัดแต่ก็ศึกษาหาความรู้ทางด้านธุรกิจนะครับศึกษาแนวคิดในการลงทุนนะครับจนกระทั่งถนัดและมีความสามารถนะพอทำผลงานได้ดีก็เริ่มชอบแล้วก็มีแพชชั่นเหมือนกับที่อาจารย์พูดเรื่องมาคิวแบนเดะๆเลยครับถ้าใครยังไม่เคยฟังหรือฟังแล้วจำไม่ได้นะผมเล่าให้ฟังว่ามาคิวแบนเป็นมหาเศรษฐีเป็นบิลเลียนแนร์ของคนอเมริกันเป็นเจ้าของ Dallas Maverick แต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่เดียวนะเขาเป็น entrepreneur แล้วกันนะเป็น investor อะไรเงี้ยนะครับเขาเคยบอกว่าเฮ้ยคุณอย่า follow passion ให้คุณ follow สิ่งที่คุณเก่งคุณทำอะไรที่คุณเก่งแล้วเดี๋ยว passion มันจะมาเองท่านนี้เลยบอกว่าเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าตอนแรกท่านก็ไม่ได้เก่งเรื่องลงทุนแต่พอทำแล้วมันเก่งทำแล้วมันมีความเชี่ยวชาญแล้วพอผลงานดีเขาก็เริ่มมีความชอบคือมันไม่ได้เริ่มจากว่าเอ้ยฉันจะเป็นนักลงทุนระดับโลกไม่ได้เริ่มแบบนั้นแต่เขาเริ่มจากความชำนาญแต่ความชำนาญไม่ได้มาเองความชำนาญมันเกิดจากการฝึกฝนนะท่านนี้เล่าให้ฟังบอกว่าทำมาเรื่อยๆครับจนพอร์ตโตมากผมละเงินไว้ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าท่านดูว่าผลตอบแทนที่ท่านทำได้คือ 50% ต่อปีอ่ะแล้วมันคือไม่ใช่ระยะสั้นน่ะมันคือ5ปีอ่ะเนี่ยท่านลองคูณเอาก็แล้วกันนะ 50% มี100บาทปีหน้าได้150บาทเพราะนั้นมีล้านหนึ่งปีหน้าก็ล้าน5อย่างเงี้ยแล้วคูณไปเรื่อยๆครับแปลว่าท่านเริ่มคิดว่าท่านเอาดีทางด้านนี้ได้แล้วนะครับจนถึงตอนนั้นเนี่ยท่านมีเงินพอแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเงินเยอะพอสมควรแล้วกันนะจึงได้เลือกที่จะลาออกมาลงทุนเต็มเวลาจากวิ่งเอ็นองเทอร์เพเนอร์ในที่สุดก็กลายเป็นฟูลไทม์จ็อบเลยนะครับมีหลายเคสถ้าท่านฟังวิ่งเอ็นองเทอร์เพเนอร์ของผมเมื่อวานนี้ก็คือวันเสาร์นะเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาก็เริ่มจากงานเล็กๆ เริ่มเป็นวิ่งเอ็นองเทอร์เพเนอร์จนกระทั่งรายได้จากวิ่งเอ็นองเทอร์เพเนอร์ถึงแม้ว่าทำสองวันนี่แหละมันมากกว่ารายได้จากงานประจำแล้วเขาก็ตัดสินใจลาออกซึ่งผมสนับสนุนแบบนั้นเลยนะคือถ้าลาออกมาโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าฉันจะเก่งฉันจะชอบหรือเปล่ามันเป็นการลาออกที่เสี่ยงมากนะครับแล้วโลกปัจจุบันนี่อย่าพึ่งเลยครับนะอย่าพึ่งแบบเลือเล็กต้องออกจากฟังเพลงเสร็จลาออกทันทีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองให้มันมั่นใจก่อนนี่คือเสน่ห์ของวิ่งเอ็นเตอร์เพเนอร์ถ้ามันไม่เวิร์กก็เลิกมันก็ไม่ได้เดือดร้อนชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่ของท่านนะครับคราวนี้ท่านเล่าต่ออีกนะเป็นเรื่องที่มันยาวแต่ว่าผมคิดว่ามีโอกาสก็อยากจะแชร์กับทุกคนนะท่านบอกว่าตอนนี้ท่านสำเร็จแล้วล่ะก็เริ่มมีคนมาขอคำปรึกษานะครับทำให้ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยท่านมีแพชชั่นในการแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับมีความสุขที่จะถ่ายทอดหรือให้ช่วยเหลือคนอื่นๆได้นะครับสำหรับคนที่มีต้องการเป็นสกิลนี้ท่านบอกว่าจนกระทั่งมันกลายเป็นวิกเอ็นเตอร์เพเนอร์ที่เกิดขึ้นใน2ปีที่ผ่านมาคือท่านได้ไปสอนคนอื่นนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยท่านบอกว่าไม่กล้าหรอกเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นจะไปสอนใครได้ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับจะเขียนในพับบิกเขียนในให้คนอื่นอ่านก็อายหรือกลัวที่จะพูดอะไรผิดแต่ท่านก็กรุณารีเฟอร์ถึงนะครับบอกว่าแต่อาจารย์พูดในพอดคาสต์ว่าการสอนพวกนี้เราไม่ต้องเก่งที่สุดขอแค่เก่งกว่าคนส่วนมากแล้วโฟกัสที่การสอนคนที่ไม่ได้เก่งให้เก่งเท่ากับเราก็พอแล้วซึ่งมันจริงเลยทำให้เปลี่ยนความคิดผมย้ำอีกทีนะเราไม่ต้องเก่งที่สุดนะครับถ้าเก่งที่สุดผมเราจะไม่มีอาจารย์สอนหรอกครับเราจะมีคนเดียวในเท่านั้นสอนนะ
ผมอาจจะไม่กล้าพูดพอดคาสต์เพราะว่าผมอาจจะไม่ได้พูดพอดคาสต์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยหนังสือเล่มนี้ผมอาจจะอ่านแล้วไม่ได้รู้เรื่องที่สุดในประเทศแล้วผมก็จะไม่ทำเลยแต่คนอื่นก็จะไม่มีใครกล้าทำนะเพราะนั้นทำเถอะครับมันจะมีคนที่เขาไม่รู้คนที่เขารู้แล้วเขาก็ไม่ฟังเราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทำเถอะนะฮะท่านบอกได้เขียนลงในเพจ Facebook ในบล็อกดิบแล้วจริงๆท่านบอกว่าได้เริ่มต้นไม่ได้หวังรายได้อะไรอยากจะตอบโจทย์แพชชั่นของตัวเองที่มีความรู้และได้แชร์ความรู้นะครับก็มีเพื่อนชวนไปสัมภาษณ์ออกรายการนะครับแชร์แนวคิดการลงทุนหุ้นต่างประเทศตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ตัดสินใจไปออกนะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จุดนี้นะครับทลายความกลัวอายของตัวเองได้ทำไปแล้วได้รับผลตอบรับดีก็มีความสุขอีกนะครับเพราะเห็นสิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์เนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกท่านจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความรู้สึกผมเช่นเดียวกันนะครับในหลายๆเรื่องเลยนะครับตอนนี้ ท่านสรุปแบบนี้ฮะตอนนี้สิ่งที่ทำเลยกลายเป็นวิกเอนชมเพเนอร์ไปนะครับ ขออภัยเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะจบที่ไหนแต่ได้ทำสิ่งที่รักก็คิดว่าในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีอะไรเข้ามาเองไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากก็พอแล้วสุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์สำหรับพอดแคสต์ครับทำให้ผมได้มองย้อนตัวเองดูตัวเองได้ดีขึ้นขอบคุณครับผมได้รับข้อความนี้ซึ่งก็เหมือนกับทุกๆข้อความที่ส่งมามันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมอยากทำพอดแคสต์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกเลยนะจริงๆท่านเป็นวิกเอนทรอเพเนอร์ก่อนที่ผมจะจัดรายการวิกเอนทรอเพเนอร์ด้วยผมไม่ได้บอกว่าพอดแคสต์นี้เป็นพอดแคสต์ที่แบบทำให้ท่านเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าผมได้ยินเรื่องราวแห่งความสำเร็จเรื่องราวดีๆถึงแม้ว่าท่านจะกรุณาให้เครดิตมาว่าหลายอย่างเปลี่ยนความคิดเพราะได้ฟังพอดแคสต์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับแต่แค่ได้รับเรื่องราวดีๆจากหลายๆท่านที่กรุณาส่งมาคุ้มค่ามากๆครับกับ2ชั่วโมงต่อวันที่ผมได้ใช้เวลาในการทำพอดคาสต์ในลักษณะนี้นะครับก็ขอบคุณท่านนะครับแล้วผมได้ขออนุญาตบอกว่ามีเวลาอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะครับใครที่กำลังจะเริ่มทำวิกเอนด์ลองเทอร์เพเนอร์ต่างๆก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะผมกำลังจะพยายามเขียนบทความเรื่องวิกเอนด์ลองเทอร์เพเนอร์ลงเรื่อยๆนะครับในนพดลสตอรี่เพจใน Facebook Page นะครับท่านเข้าไปติดตามได้หรือแชร์ให้เพื่อนๆฟังก็ได้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะเป็นการช่วยเหลือกันนะแล้ววันหนึ่งถ้ามันมากพอผมอาจจะทำเป็นหนังสือเล่มเล็กๆไม่ได้กะเขียนอะไรยืดยาวนะก็อาจจะเป็นประโยชน์อีกเช่นเดียวกันโอเคอันนี้ยาวสักนิดหนึ่งนะครับมาคำถามสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านเขียนบอกว่าการวัด result ที่เป็นนามธรรมเช่นวัดจิตใจดีเราจะวัดยังไงเราต้องเลือกวิธีการวัดผลลัพธ์ยังไงผมเล่าให้ฟังแบบนี้นามธรรมวัดยากกว่ารูปธรรมนะวัดจำนวนรายได้วัดง่ายวัดจำนวนพนักงานวัดง่ายแต่วัดเรื่องของความสุขพนักงานวัดยากแต่วัดยากไม่ได้แปลว่าวัดไม่ได้ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับวัดเนี่ยได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าวัดจะไปทำอะไรถ้าท่านต้องการวัดอะไรที่เพอร์เฟกต์ไม่มีข้อโต้แย้งเลยเราวัดไม่ได้หรอกครับจิตใจดีวัดยังไงครับวัดไม่ได้หรอกครับความสุขวัดยังไงแล้วความสุขแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยไม่ได้หรอกครับแต่มันจะจบแค่ตรงนั้นซึ่งจบตรงนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆกับชีวิตเราผมแนะนำว่าเวลาเราวัดเนี่ยเป้าหมายคือไม่ใช่ต้องการตัวเลขที่เพอร์เฟกต์ไม่ใช่ต้องการตัวเลขที่ถูกต้อง 100% เราแค่ good enough ผมพูดไปหลายตอนเหมือนกันนะเรื่องนี้ good enough คือดีพอที่เราจะไปใช้ตัดสินใจได้ครับความสุขพนักงานเนี่ยถ้าถามผมว่ามันวัดตรงๆได้ไหมบอกวัดไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ความสุขมันอยู่ตรงไหนแต่วิธีการวัดที่จะใช้วัดนามธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการวัดทางอ้อมวิธีการทำวัดทางอ้อมคือการวัดผลของมันแทนผมถามว่าพนักงานมีความสุขแล้วผลคืออะไรอ้าวเขาก็จะอยู่กับองค์กรเรานานๆสิถ้างั้นผมอาจจะวัดเรื่องของ employee turnover อัตราการลาออกพนักงานเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่สะท้อนถึงความสุขพนักงานใช่ครับพนักงานลาออกไม่ได้แปลว่าเขาทุกข์อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดอัตราการลาออกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันแปลว่ามันมีอะไรที่ต้องดูแล้วมั้ยใช่มั้ยคือเขาอาจจะลาออกเพราะป่วยลาออกเพราะไม่พร้อมลาออกเพราะโควิดลาออกเพราะอยากไปเรียนต่อมันมีหลายอันแต่ถ้าเกิดตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต้องดูซัมติงแล้วล่ะมันเป็นอินดิเคเตอร์ไม่ได้แปลว่า 100% มันอินดิเคตมันแปลว่าบ่งชี้นะครับหรือที่เรานิยมมากที่สุดการวัดนามธรรมนะครับคือการวัดผ่านการใช้แบบสำรวจเราอาจจะถามเลยครับว่าท่านมีความสุขในการทำงานหรือเปล่าท่านต้องการมีความสุขกับเรื่องของเจ้านายไหมท่านมีความสุขกับเรื่องฟาซิลิตี้ไหม
เดี๋ยวมันจะสะท้อนออกมาเองอ่ะเหมือนคุณภาพการสอนของอาจารย์จะรู้ได้ไงอาจารย์สอนดีไม่ดีเนี่ยนะมาทำชัดๆก็นักศึกษาประเมินมาสิอาจารย์พูดรู้เรื่องไหมอาจารย์ให้งานดีไหมอาจารย์ส่งงานตรงเวลาไหมอาจารย์ตัดเกรดแฟร์ไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือวิธีการวัดนามธรรมที่นิยมที่สุดถามว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมครับไม่เพอร์เฟกต์แต่ถ้าอาจารย์คนนึงได้คะแนน1เต็ม5โดยเฉลี่ยเนี่ย something wrong แล้วแหละไม่ได้แปลว่าอาจารย์คนนั้นจะสอนไม่ดีเสมอไปนะอาจารย์อาจจะสอนดีมากๆแต่เด็กไม่เก็ตก็ได้แต่มันมี something wrong ไงมัน good enough มันอินดิเคตว่าผู้บริหารหรือใครก็ตามหรือแม้กระทั่งอาจารย์ท่านนั้นก็ต้องกลับมาดูตัวเองแล้วไหมว่าถ้าคุณสอนแล้วคุณได้1เต็ม5เนี่ยคุณต้องไปทำอะไรสักอย่างผิดพลาดแล้วแหละฝากไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเช่นเดิมนะครับกับนพดลสอรี่พอดแคสต์นะครับถ้าท่านใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณาแชร์ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ